หกล้มเจ็บแบบนี้ต้องประคบร้อนหรือประคบเย็นมารู้พร้อมกันค่ะซุปเปอร์แนนนี่สวัสดีค่ะซุปเปอร์แนนนี่บอมเบ้แนนนี่บอมเบ้มาช่วยแล้วค่ะน้องเจ็บแบบนี้อย่าตกใจนะคะรีบพาน้องไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันค่ะจากที่ดูอาการของน้องนั่นแล้วน่าจะข้อเท้าแพลงค่ะเพราะมีอาการบวมเล็กน้อยพอกดแล้วน้องรู้สึกเจ็บถ้าอย่างนั้นไปเอาฮอตแพ็คมาประคบร้อนนะคะเดี๋ยวค่ะข้อเท้าแพลงแบบนี้ประคบร้อนก่อนไม่ได้นะคะวิธีที่ถูกต้องเนี่ยต้องประคบเย็นก่อนเท่านั้นค่ะสำหรับวิธีประคบเย็นอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นโคเจลหรือน้ำแข็งก้อนเล็กๆห่อผ้าขนหนูก็ได้ค่ะโดยวิธีการปฐมพยาบาลคือ 1. ให้ยกเท้าข้างที่บาดเจ็บสูงกว่าระดับหัวใจ 2. ประคบเย็นทันทีภายใน 24-48 ชั่วโมง 3. ประคบเย็นประมาณ 10-15 นาที 4. ให้ทิ้งระยะประมาณ 45-60 นาทีก่อนที่จะประคบเย็นอีกครั้ง 5. สำหรับแผ่นประคบเย็นก่อนใช้ให้แช่ช่องฟรีซในตู้เย็นหรือตามวิธีการใช้ที่ระบุข้างผลิตภัณฑ์ประโยชน์ของการประคบเย็นนะคะก็เพื่อลดอาการปวดบวมลงนะคะซึ่งภายใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าน้องนั่นยังมีอาการปวดมากหรืออาการบวมยังไม่ลดลงเนี่ยต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาลทันทีนะคะเช้านี้แวะมาดูอาการของน้องหน้านะคะอาการที่ข้อเท้าก็บวมลดลงค่ะน้องไม่ค่อยเจ็บแล้วค่ะจึงแนะนำให้ประคบร้อนต่อค่ะสำหรับการประคบร้อนอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นฮอตเจลหรือลูกประคบเล็กๆก็ได้วิธีการประคบร้อน 1. จะประคบร้อนหลังอาการบาดเจ็บไปแล้ว24ชั่วโมง 2. ใช้ฮอตเจลหรือลูกประคบประคบตรงบริเวณที่บาดเจ็บประมาณ 15-20 นาทีอย่าวางแช่ตรงที่บาดเจ็บนะคะให้ขยับที่ประคบบ่อยๆ 3. สำหรับแผ่นประคบร้อนก่อนใช้ให้แช่น้ำร้อน 3-5 นาทีหรือตามวิธีใช้ที่ระบุข้างผลิตภัณฑ์ค่ะเห็นไหมคะว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธีประคบร้อนหรือประคบเย็นเนี่ยง่ายนิดเดียวแต่แนนนี่บอมเบย์ขอเสริมสักนิดนะคะว่าการใช้โคเจลหรือฮอตเจลเนี่ยห้ามใช้สลับกันนะคะเพราะจะทำให้เจลเนี่ยเสื่อมสภาพลงเร็วนั่นเองค่ะเรื่องควรรู้ประคบเย็นประคบร้อนที่ถูกต้องประคบเย็นจะใช้กับอาการบาดเจ็บเช่นข้อเท้าแพลงรอยฟกช้ำจากการกระแทกแผลจากของมีคมเลือดกำดาวไหลเป็นต้นประคบเย็นทันทีในบริเวณที่มีการบาดเจ็บภายใน24ชั่วโมงประคบร้อนจะใช้กับอาการฟกช้ำหลัง24ชั่วโมงไปแล้วอาการปวดหรืออักเสบเรื้อรังเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดประจำเดือนหรือเต้านมคัดช่วงให้นมลูกเป็นต้นสำหรับวันนี้ซุปเปอร์แนนนี่บอมเบ้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่พลาดทุกคลิปสนุกดีมีสาระของอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์กดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้และอย่าลืมกดไลค์ทาง Facebook ด้วยนะคะ